สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้จะมาแนะนำการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลงทะเบียนขายลอตเตอรี่นะครับใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับอันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับผมก็เงี้ยนะครับก็ถ้ายังไม่รู้วิธีการก็เสิร์ชลงไปใน Google เลยนะครับลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ประมาณนี้นะครับเปิดปุ๊บก็ขึ้นมานะครับก็กดตัวแรกเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะได้บัตรก็จะได้บัตรมาเอาไว้ซื้อเอาไว้จองนะครับตัวนี้นะครับแต่แล้วก็มีขั้นตอนต่างๆลองเข้าไปดูนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมาลงทะเบียนก่อนกดลงทะเบียนนะครับอันนี้เป็นของผมนะครับกดลงทะเบียนปุ๊บถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนซะลงทะเบียนอ่านทุกอย่างเสร็จแล้วเงื่อนไขข้อตกลงนะครับข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บกดยอมรับนะครับถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลให้เราใส่นะบัตรประชาชนนะครับเพศคำนามหน้าชื่อวันเดือนปีเกิดที่ขาดไม่ได้ก็คือบัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีนะของกรุงไทยนะครับก็ใส่ไป10 ตัวนะครับมันจะตัดเงินผ่านบัญชีนะครับต้องมีเงินพอกับที่เราจะซื้อลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ฉบับหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณ35,200นะครับมันจะมีขั้นต่ำห้าฉบับใช่ไหมครับนะลองไปดูอีกทีนะครับ5 ฉบับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับขั้นต่ำนี่เกิดฉบับหนึ่งห้าฉบับเนี่ยมันก็ประมาณ35,200นะครับแล้วมันก็จะตัดบัญชีตอนนี้เราต้องมีเงินประมาณ35,200นะครับมันถึงจะจองซื้อได้นะครับแต่แล้วก็มีหมายเลขสมุดบัญชีนะครับอันนี้คนละตัวกับหมายเลขบัญชีนะมันจะติดอยู่ตรงสมุดกรุงไทยครับนะครับต้องมีสมุดมาด้วยนะครับก่อนที่จะมาลงตรงหน้าคอมตรงหน้าอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ใส่จำคงจำได้กันทุกคนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่สถานที่ที่จะจำหน่ายสลากนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ที่จะรับสลากเป็นคนละที่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปใส่แล้วก็กดถัดไปอันนี้ผมยังไม่ใส่นะมันก็เลยยังไม่นั่นเสร็จแล้วสมัครก็ประมาณนี้ครับก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วมันแล้วเราก็ไปติดตามว่าเขาเปิดให้จองให้ซื้อได้วันไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูกันว่าเขาเปิดให้จองให้ซื้อวันไหนได้บ้างนะครับเราลองลงมานะครับตรงนี้นะของหน้าตัวนี้ตัวเดิมนะครับเปิด Google แล้วก็ให้มันขึ้นหน้านี้ก็คลิกเอาแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานตลาดนะครับworld.glo.or.th นะครับแล้วก็ไปปั๊บก็เป็นหน้าเว็บไซต์เรามาติดตามการทุกอย่างได้นะตรวจผลได้เนี่ยโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะกดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีบอกนะครับประกาศเพื่อทราบเรื่องการซื้อการจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขณะนี้สลากซื้องวดวันที่1 ธันวาและสลากจองวันที่17 ธันวาเนี่ยได้จำหน่ายหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะซื้อได้ของวันที่1นะครับซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็จองของวันที่17ก็ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องไปจองของวันที่30นะครับจองของวันที่30จองเสร็จแล้วก็จะมีช่วงให้เปิดซื้อนะครับเนี่ยก็เป็นกำหนดการซื้อจองล่วงหน้านะครับวันที่3 ถึง 5 ธันวา3 วันนะครับ
เปิดให้ซื้อวันที่ของวันที่17นะครับแล้วก็ถ้าสลากหมดเนี่ยจะเปิดให้จองเลยนะครับของวันที่30นะครับถ้าใครสนใจก็รีบลงทะเบียนไว้นะครับจะได้จองของว่าวันที่30ได้นะครับในวันสุดท้ายสั่งจองได้ถึงเที่ยงนะครับ12 นาฬิกาก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับลายนามผู้ซื้อสลากลองคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลายนามผู้ซื้อสลากงวดวันที่1 ธันวานะครับอันนี้คงรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับวางขายกันเรียบร้อยแล้วก็มีโอ้โหทั้งหมดเยอะนะครับเยอะเยอะจำนวนเล่มนะครับน่าจะกำหนดว่าให้5 เล่มนะครับให้5 เล่มนะคนละไม่เกิน5 เล่มนะนะครับ5 เล่ม5 เล่ม5 เล่มทั้งหมดเลย5 เล่มนะครับเยอะมากนะเยอะมาก4,213 รายการนะครับอ๋อกี่นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับมีผู้ซื้อก็ต้องมีผู้จองไปดูผู้จองผู้จองก็จะมีตามนี้ให้เลือกจังหวัดนะให้เลือกจังหวัดมีจังหวัดให้เลือกนะครับเสิร์ชเป็นชื่อก็ได้นะครับมีขึ้นมานะครับเราเวลาเราจองเราซื้ออะไรเงี้ยเราดูข้อมูลผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับก็เวลาเราเข้าสู่ระบบก็เข้าตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับที่ให้กำลังใจโดย Subscribe นะครับกดแชร์กดไลค์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ